The PBS Podcast View the World Via The Voice อาเซียน Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง เราได้ฟังเรื่องยุ่งยุๆของทรัพยากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้ววันนี้อาเซียนไอซ์และดิฉันปรางทิพดาวเรืองในไทย PBS podcast จะขอเล่าเรื่องทรัพยากรชื่อแปลกแต่ก็มีความสำคัญมากในโลกปัจจุบันแล้วก็สร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างนึงให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อสินแร่ชนิดหนึ่งที่ชื่อแร่เอิร์ธไหมคะแร่เอิร์ธเนี่ย คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นสินแร่โลหะที่มีแร่ธาตุทั้งหมด17ชนิดอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแลนทานไนต์นะคะแล้วมันสำคัญอย่างไรล่ะแร่เอิร์ธสำคัญตรงที่ว่ามันใช้เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคทั้งหลายทั้งปวงในโลกไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์มือถือแผงวงจรแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ยาวไปจนถึงเครื่องบินรบเช่นเครื่องบินรุ่น F 3 5ของกองทัพอากาศสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นในเรื่องของการผลิตพลังงานสะอาดจนแรเอิร์ธเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นวิตามินของโลกสมัยใหม่ทีเดียวค่ะในเรื่องของการผลิตแรเอิร์ธเนี่ยนะคะมีเว็บไซต์ด้านสถิติชื่อ statista com เขาก็บอกว่าเมื่อปีที the the ่แล้วเนี่ยประเทศจีนยืนหนึ่งในเรื่องของการผลิตแร่เอิร์ธในโลกคือผลิตได้สูงมากถึงกว่า60%ของโลกที่จริงจีนเนี่ยเขายืนหนึ่งมานานแล้วนะคะในขณะที่สหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับสองค่ะแต่ว่าเขาผลิตได้เพียง15.5กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคราวนี้คุณผู้ฟังหลองทยสิคะว่าอันดับสคือประเทศอะไร ประเทศที่ผลิตแร่เอิร์ธได้เป็นอันดับ3ของโลกเป็นเพื่อนบ้านของเราเองค่ะนั่นคือประเทศเมียนมาเมียนมาเนี่ยผลิตได้ราวๆ9.38%ของโลกส่วนประเทศไทยก็ไม่เบานะคะเพราะว่ามาเป็นอันดับ5ของโลกที่2.89%รองมาจากออสเตรเลียที่ผลิตได้7.94% ส่วนประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตแร่เอิร์ธได้นั้นก็คือเวียดนามที่มีไม่ถึง1%ค่ะอย่างไรก็ตามในบรรดาประเทศ12ประเทศที่ผลิตแร่เอิร์ธอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเป็นประเทศในภูมิภาคของเราซะอย่างน้อย3ประเทศนะคะเมื่อคิดปเปอร์เซ็นต์การผลิตร,มรวมๆกันแล้วก็มีมากกว่าสหรัฐอเมริกาอันดับสองของโลกทีเดียวแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะ มาฟังกันก่อนคะ่ะว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันบ้างแร่เอิร์ธเป็นแร่ธาตุที่มีปัญหาค่ะมันเป็นสินแร่ที่หายากในขณะที่ความต้องการจากตลาดโลกเนี่ยมีมากขึ้นทุกวันแต่เหตุผลที่มันหายากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันมีน้อยนะคะเพราะว่าแหล่งของแร่เอิร์ธใต้ดินยังมีอยู่ในหลายประเทศ นอกจากออสเตรเลียแล้วก็ยังมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศยุโรปตะวันออกบางประเทศรวมทั้งประเทศอื่นๆอีกด้วยค่ะความหายากของแร่เอิร์ธเนี่ยเป็นเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่เขาระมัดระวังไม่ค่อยจะผลิตก,กันในขณะที่การทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยนะคะต้องใช้สารเคมีหลายอย่างเลยแล้วก็ใช้น้ำจำนวนมหาศาลมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับการทำเหมืองอื่นๆจำนวนมาก แต่ว่าอันตรายที่แท้จริงของแร่เอิร์ธเนี่ยมาจากกระบวนการการสกัดหลังจากที่ขุดแร่ขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าจะมีของเสียจากการสกัดเนี่ยที่เป็นสารปนเปื้อนกัมมันตรังสีออกมาจนมีนักวิทยาศาสตร์บางคนนะคะบอกว่าการสกัดแร่เอิร์ธก็เหมือนกับการจัดการโรงงานนิวเคลียร์ดีๆนี่เองที่ถ้าควบคุมไม่ดี ระดับกรรมันตภาพรังสีจะเกินมาตรฐานแล้วก็รั่วไหลเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชีวิตมนุษย์อย่างมากที่จริงประเทศที่คิดค้นเทคโนโลยีการผลิตหรือว่าการสกัดแร่เอิร์ธเนี่ยคือสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นอเมริกานั่นแหละที่เริ่มไปลงทุนทำเหมืองในประเทศจีนในยุคเติ้งเสี่ยวผิงในช่วงทศวรรษที่1980 เพราะว่าเขาต้องการลดต้นทุนแล้วก็เลี่ยงกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของตัวเองตอนนั้นเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงชอบมากนะคะถึงกับประกาศเลยว่าแร่เอิร์ธของจีนเนี่ยเทียบได้กับน้ํามันของโลกอาหรับทีเดียวว่าแล้วจีนก็เริ่มผลิตแร่เอิร์ธอย่างเป็นล่ําเป็นสันมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะพอมาถึงทศวรรษที่1990นะคะ อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในจีนเนี่ยก็เริ่มบูมมีความต้องการแร่เอิร์ธในประเทศมากขึ้นตอนนั้นทั้งเอกชนแล้วก็รัฐก็เลยขุดแร่เอิร์ธกันเบิกบานเลยนะคะเพราะว่ากฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอยังไม่เคร่งครัดทําให้จีนเนี่ยมีต้นทุนการผลิตแค่หนึ่งใน3ของประเทศคู่แข่งอื่นๆมีทั้งเหมืองที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายลุกขึ้นมาขุดแรเอิร์ธกันใหญ่เลยนะคะ ล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งนะคะที่เอาภาพถ่ายดาวเทียมแสดงถึงจุดของบ่อเก็บน้ำผสมสารเคมีของโรงงานแร่เอิร์ธในมณฑลเจียงซีทั้งเป็นโรงงานที่ใช้งานอยู่แล้วก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้แล้วนะคะบอ่อนี้เนี่ยเป็นจุดๆุดอยู่ตามภูเขาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเยลเนี่ยเขียนเอาไว้นะคะว่าบอ่อในลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีดินถล่มเพียงนิดเดียวนะคะ ก็มีสิทธิ์ที่น้ำเสียเหล่านี้จะออกมาปนเปื้อนกับสภาพแวดล้อมในทันทีเป็นอันตรายมากนะคะมณทลนเจียงซีเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนเป็นแหล่งผลิตแล้วก็สกัดแร่เอิร์ธมาตั้งแต่ทศวรรษที่1990แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นแหล่งสกัดเพื่อการส่งออกที่ใหญ่มากนะคะเหมืองแร่เอิร์ธในจีนทำเงินกันมาหลายสิปีแต่พอถึงปี2555เนี่ย สาธารณะก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทางการจีนก็ยอมรับนะคะโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงพูดเองเลยค่ะว่าหลังจากที่ประเทศเนี่ยผลิตแร่เอิร์ธมาครึ่งศตวรรษก็ได้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานสกัดแร่เอิร์ธมักจะมีน้ำเสียที่มีอัตราสารันตภาพรังสีที่สูงมาก หลังจากนั้นเป็นต้นมาจีนก็เริ่มออกกฎระเบียบด,ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเหมืองแร่ที่เคร่งครัดขึ้นรวมทั้งไล่ปิดเหมืองที่ผิดกฎหมายต่างๆด้วยเรื่องนี้นับว่าสวนกระแสความต้องการแร่เอิร์ธในตลาดโลกนะคะเพราะว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องในสหรัฐเนี่ยก็คาดการณ์นะคะว่าความต้องการแร่เอิร์ธในตลาดโลกเนี่ย จะพุ่งขึ้นถึง300-700%ในปี2583หรือว่าไม่ถึง20ปีข้างหน้าเองค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจีนแล้วก็ประเทศผู้ส่งออกรายเอิร์ดรายใหญ่ทำยังไงกันละ่ะเพราะว่ารายได้เห็นได้ชัดนะคะว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายสิ่งแวดล้อมในบ้านตัวเองก็ไม่อำนวยให้ผลิตได้อย่างง่ายๆเหมือนเมื่อก่อน คำตอบนี้ส่วนหนึ่งอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็มีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอย่างน้อย2ประเทศนะคะที่ประเทศผู้ส่งออกแร่เอิร์ธเนี่ยหันมาหานั่นคือมาเลเซียแล้วก็เมียนมาค่ะสำหรับมาเลเซียเนี่ยคนมาเลเซียมีเรื่องมีราวกับแร่เอิร์ธมาหลายสิบปีแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จบค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าในพศ2525หรือว่า40ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นการผลิตแร่เอิร์ดกำลังเบิกบานในจีนนะคะก็มีบริษัทมิตซูบิชิเคมิคอลอินดัสทรีของกลุ่มมิตซูบิชิจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานสกัดแร่เอิร์ดในพื้นที่บูกิตเมราของรัฐเปรักในประเทศมาเลเซีย เป็นการขนเอาวัตถุดิบจากต่างประเทศมาสกัดในมาเลเซียแล้วก็ยังใช้มาเลเซียเป็นที่ทิ้งของเสียจากการสกัดด้วยสัญญาที่มิตซูบิชิทำกับรัฐบาลแห่งรัฐเปรักก็ระบุนะคะว่าขยะหรือว่าของเสียจากการสกัดแร่เอิร์ธเนี่ยให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐเปรักที่จะจัดการเก็บของเสียพวกนี้ในฐานะสิ่งที่มีศักยภาพเหมือนกับขยะนิวเคลีย แต่เรื่องนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขารู้กันดีนะคะว่าถึงจะทิ้งอย่างดีเพียงไหนเนี่ยของเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตารังสีก็ยังปล่อยสารกัมมันตารังสีได้ในระดับอ่อนๆได้เป็นศตวรรษเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยพอโรงงานเปิดก็มีชาวบ้านฐานะยากจนไปสมัครทำงานกันเป็นแถวแต่สักพักหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆโรงงานไปราวๆ16กกิโลเมตรเนี่ย ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นฉุนแล้วก็มีควันออกมาจากโรงงานนะถึงขนาดที่ว่าหายใจกันลำบากพอสองปีผ่านไปชาวบ้านก็พบความจริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีการก่อสร้างสถานที่เก็บของเสียจากโรงงานในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านอีกด้วยพอถึงตอนนั้นชาวบ้านก็เริ่มเปิดศึกกับบริษัทเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยมาเลเซียมีระบบการเมืองแบบรัฐสภาที่มีการเลือกตั้ง แต่ก็มีพรรคการเมืองพรรคเดียวครองอำนาจมานานแล้วมีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจล้นฟ้าชื่อมหาเตมมหัมมัดที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นแหละคะ่ะนายกมหาเตเนี่ยเป็นคนที่เชียร์โครงการแร่เอิร์ธเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามชาวบ้านก็เดินหน้าคัดค้านต่อไปเริ่มจากการที่รวบรวมชื่อกัน7,000นคนร้องเรียนไปยังนายกเองแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการประท้วงโดยสงบ และปิดกั้นถนนกันหลายครั้งนะคะแต่คำตอบของนายกรัฐมนตรีมหาเทก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยมีมาตรการที่เคร่งครัดเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วนะแต่การก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะแรเอิร์ก็ต้องเดินหน้าต่อไปฝ่ายชาวบ้านก็เลยไปเชิญ NGO ผู้เชี่ยวชาญในมาเลเซียมาช่วยวัดกำมมันตภาพรังสีในพื้นที่นะคะวัดไปวัดมาก็ปรากฏว่า พบระดับกัมมันตภาพรังสีสูงกว่าระดับมาตรฐานถึง8 8เท่าส่วนรัฐบาลเองก็โต้นะคะด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสหรประชาชาติเข้าเยี่ยมโรงงานปรากฏว่าพอเยี่ยมแล้วเนี่ยคณะของสหรประชาชาติก็บอกว่าสถานที่ที่ใช้ในการทิ้งของเสียเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่เหมาะสมในการจัดเก็บขยะอันตรายแต่รัฐบาลมาเลเซียก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะคะ เพราะว่าความเห็นของคณะจากสหประชาชาติเนี่ยไม่ได้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในประเทศมาเลเซียทางด้านชาวบ้านเองก็ทั้งเดินกระบวนทั้งอดอาหารประท้วงจนในที่สุดก็เกิดความคิดใหม่คือการไปเชิญผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งมาจากญี่ปุ่นประเทศแม่ของมิตซูบิชิเลยเขาชื่อศาสตราจารย์ซาดาโออิชิกาวะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกรรมตภาพรังสีแล้วก็พันธุก,กรรม พอมาถึงเปรรักเนี่ยเขาก็จัดการไปวัดระดับกัมมันตภาพรังสีแถวๆนั้นเลยนะคะสิ่งที่พบเนี่ยปรากฏว่าร้ายแรงกว่าที่ NGO มาเลเซียพบมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าระดับกัมมันตภาพรังสีที่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วสูงกว่ามาตรฐานถึง800เท่าในที่สุดรัฐบาลมาเลเซียก็สั่งย้ายแหล่งกำจัดของเสียไป แต่ก็ตลกนะคะเพราะว่าย้ายไปในพื้นที่ที่ห่างจากที่เดิมเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะชาวบ้านก็เลยไปฟ้องศาลค่ะก็มีชาวบ้านธรรมดาธรรมดา8คนนะคะเป็นช่างเชื่อมบ้างเป็นช่างตัดผมบ้างเป็นคนงานบ้างแล้วก็มีผู้ป่วยมะเร็ง1คนไปยื่นฟ้องบริษัทมิตซูบิชิในวันที่ฟังคำตัดสินของศาลเนี่ยนะคะสื่อมวลชนก็รายงานนะคะว่า มีชาวบ้านไปรอฟังกันถึง1,500คนทีเดียวนะคะผลคือสารสูงรัฐไปรักสั่งให้โรงงานหยุดการผลิตชั่วคราวจนกว่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นโรงงานก็อ้างนะคะ1เดือนให้หลังบอกว่าได้จัดก,การแล้วใช้เงินไปถึงสองล้านริงกิตมาเลเซียทีเดียวยกระดับความปลอดภัยทั้งหมดแล้วก็ยังสู้ต่อไปนะคะคือไปเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์จากประเทศอเมริกามาพิสูจน์ แล้วก็ออกมาประกาศว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะแต่ช้าก่อนค่ะศาส,สตราจารย์อิชิกวาวะคนเดิมก็เดินทางมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประกาศสวนไปนะคะว่ายังไม่ปลอดภัยครับผมในที่สุดก็มีการเมืองเข้าแทรกนะคะคณะกรรมการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของมาเลเซียก็ดึงดันออกใบอนุญาตให้โรงงานเปิดจนได้ชาวบ้านก็เลยไปฟ้องศาลอีกครั้งค่ะ คราวนี้ฟ้องคณะกรรมการซะเลยในข้อหาขัดคำสั่งศาลผลก็คือศาลสั่งให้บริษัทปิดโรงงานภายใน14วันทางบริษัทก็เลยยื่นอุทธรณ์ทันทีนะคะดูท่าแล้วเรื่องการฟ้องร้องเนี่ยคงจะอีรุงตุงนังไม่รู้จบนะคะคุณผู้ฟัง ชาวบ้านก็เลยส่งตัวแทนไปสำนักงานใหญ่ของมิตซูบิชิที่ญี่ปุ่นให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยไปนั่งคุยกับผู้บริหารระดับสูงของเขานะคะในต,ตอนนั้นเนี่ยก็มีแรงกดดันมิตซูบิชิจากต่างประเทศมากแล้วนะคะมิตซูบิชิมาเลเซียชนะในศาลอุทธรณ์แต่ว่าสำนักงานใหญ่มิตซูบิชิก็เลยตัดสินใจสั่งปิดโรงงานในทันทีในเดือนมกราคมพศ2537 น,นี่จะทำยังไงกับขยะปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี80,000ลิตรละ่ะมิสูบิชิก็เริ่มกระบวนการกำจัดขยะอย่างเงียบๆนะคะเพราะว่าไม่อยากเป็นข่าวให้เสียชื่อเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นการกำจัดขยะกัมมันตภาพรังสีที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเอเชียเลยนะคะมิสุบิชิใช้เงินไปราวๆ100ล้านเหรียญสหรัฐ แต่บริษัทเนี่ยตกลงจ่ายค่าเจรจานอกศาลให้กับชุมชนเป็นเงิน164,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเรื่องของการเจ็บป่วยของชาวบ้านด้วยเพราะว่าบริษัทอ้างว่าไม่ได้มีข้อพิสูจน์ที่เพียงพอที่จะบอกว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ความหมายของคำว่ากำจัดขยะปนเปื้อนกุณภาพรังสีเนี่ย หมายความว่าย้ายการฝังจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าขยะชนิดนี้มันทำลายให้หมดไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าไม่มีทางที่มิซูบิชิจะขนขยะนี้กลับไปที่ญี่ปุ่นสิ่งที่บริษัททำก็คือขนขยะปนเปื้อนทั้งหมดออกมาทุบรงงานรวมทั้งตักดินที่ปนเปื้อนใต้โรงงานใช้หุ่นยนต์ร่วมกับแรงงานคน ย้ายเนื้อขยะออกจากบังเกอร์คอนกรีตที่เป็นงานที่ยากมากนะคะพอเอาขยะออกมาแล้วก็เอาไปผสมกับซีเมนต์แล้วก็ยิบซ้ำทำให้แข็งตัวก่อนก่อนที่จะเอาไปฝังในภูเขาหินในความลึก25เมตรภูเขาแห่งนี้เนี่ยอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติไปไม่ถึง5กิโลเมตรนะคะในการเตรียมภูเขาเนี่ยวิศวกรเขาต้องเฉือนเอายอดเขาออกมาแล้วก็เจาะเข้าไปข้างใน เพื่อที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปตรงใจกลางของภูเขาแล้วก็ปิดสนิทด,ด้วยดินเหนียวแล้วก็กราไนหนา20ฟุต mm hmm. เรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นชัยชนะของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนนะคะแต่ว่าความสูญเสียของพวกเขาเนี่ยบางคนนี่ตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะพบว่ามีกรณีผู้ป่วยลูคีเมียเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทั้งๆท,ที่ไม่เคยมีผู้ป่วยโรคนี้มา30ปีแล้วมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่บันทึกการตายของชาวบ้านจากโรคโลหิตเป็นพิษลูคีเมียแล้วก็เนื้องอกในสมองเอาไว้ได้11รายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โรงงานเปิดตัวค่ะเรื่องน่าเศร้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีผู้หญิงที่เคยทำงานในโรงงานบางคนเนี่ยที่ตั้งท้องระหว่างการทำงาน เขาก็มีลูกที่พิการนะคะบางคนเกิดมาเป็นคนพิการทางสมองเช่นกรณีของนางปัญจวนันนคนงานเชื้อสายอินเดียนชาวมาเลเซียนะคะเขามีลูกสาวที่ปัจจุบันอายุกว่า30ปีแล้วเธอเกิดมาพร้อมกับอาการอักเสบทั่วตัวทางโรงพยาบาลก็ต้องเรียบเอาตัวไปพักที่ห้องปลอดเชื้อหลังคลอดแพทย์เนี่ยพบในภายหลังนะคะว่าเด็กคนนี้ป่วยเป็นโรคลูคีเมียตั้งแต่เกิด ทั้งๆท,ที่ไม่เคยมีประวัติในครอบครัวเลยนอกจากนั้นยังมีนางลายขวัญน,นะคะที่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนลูกชายคนที่6ของเธอเนี่ยเกิดมาเป็นผู้พิการทางสมองแต่กำเนิดค่ะนอกจากนั้นยังมีหัวใจรัว่วแล้วก็ตาบอดหนึ่งข้างเขาต้องใส่พ่ออ้อมตลอดเวลาแม้กระทั่งจะโตแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านการพูดด้วยต้องมีการดูแลกันตลอดเวลา จนทำให้พี่สาวของเขาคนหนึ่งต้องออกจากโรงเรียนมาดูแลน้องชายค่ะตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยไลยขวัญก็ถามนักข่าวว่าคุณเห็นลูกชายของฉันแล้วรู้สึกอย่างฉันไหมฉันเนี่ยร้องไห้ซะจนไม่มีน้ำตาแล้วเรื่องของโรงงานแร่เอิร์ธที่บูกิตเมราเนี่ยเป็นฝันร้ายของชาวบ้านในมาเลเซียมาจนบัดน,นี้นะคะแต่ที่ร้ายก็คือว่า มันไม่ได้หยุดการลงทุนสกัดแร่เอิร์ธจากต่างประเทศในมาเลเซียเลยค่ะเพราะว่าระหว่างที่ชาวบ้านไปรักกำลังต่อสู้กันสุดใจค่ะดิ้นเนี่ยนะคะในพศ2 5 5 5บริษัทออสเตรเลียบริษัทหนึ่งชื่อ Linas Corporation ก็จัดการขนแร่แร่เอิร์ธล็อตแรกจากออสเตรเลียเข้ามาสกัดที่โรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษในฝั่งตะวันออกของมาเลเซียพื้นที่นี้เนี่ย อยู่ห่างจากเมืองกวนตันที่มีประชากรราวหกแสนคนแค่19กิโลเมตรเองค่ะบริษัทประกาศว่าโรงงานไลนัสในมาเลเซียของเขาเนี่ยจะเป็นโรงงานสกัดแร่เอิร์ธที่ใหญ่ที่สุดในโลกแจงหน้าประเทศจีนด้วยนะคะบริษัทยังสัญญิงสัญญานะคะว่า จะดูแลเรื่องความปลอดภัยในการกำจัดของเสียตามมาตรฐานสากลทุกประการแต่ตอนนั้นก็ยังไม่บอกนะคะว่าจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนคะ่ะก็มีชาวบ้านในกวนตันรวมทั้ง NGO แล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยออกมาคัดค้านกันมาแล้วเป็นปีก่อนที่โรงงานจะเปิดนะคะถึงขั้นมีการตั้งกระทู้ถามในสภามีการประท้วงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายจนเรื่องขยายกลเป็นการคัดค้านในระดับชาติ ที่ตั้งของโรงงานไลนัสเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีความเสี่ยงจากความเสียหายจากมรสุมที่มีทุกปีเลยนะคะแล้วก็อาจทำให้ของเสียจากโรงงานเนี่ยรั่วไหลเข้าไปสู่แหล่งเก็บน้ำในธรรมชาติได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวกวนตันรู้สึกอย่างรุนแรงนะคะตัวแทนชาวกวนตันคนหนึ่งเนี่ย พูดในการถแถลงข่าวในพศ2554ว่าคนกวนตันเนี่ยไม่ต้องการบุกิจเมราแห่งที่สองซึ่งหมายถึงกรณีมิตซูบิชิที่เกิดขึ้นน่ะนะคะพวกเขาต้องการร้องเรียนโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเขารู้นะว่าดูพวกเขาอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความต้องการของประชาชนทั้งประเทศให้ไหลนยนัสออกไปแล้วพวกนักการเมืองเนี่ยนะยยงไมาเสียเวลาบอกชาวบ้านเลยว่าต้องทำยังไงบ้าง ไม่ต้องมาพูดดีด้วยแล้วก็ไม่ต้องมาทำตัวเหนือกว่า <I 'm S 1> เขาต้องการอย่างเดียวก็คือให้ท็อปแมนหรือว่าผู้นำสูงสุดเนี่ย <this> ตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อประเทศมาเลเซีย The Prime Minister because if we go hand to this ministry that ministry if we even hand to k a t guy it's going to be wasting time there's a lot of uh to and fro trying to talk to us and all but we know we don't want another Bukit Merah incident I just wanted to appeal to the Prime Minister, and I know Yama-Kohama you're watching, I don't tonight or somewhere, I'm not familiar with all this, I'm sorry. But this is, this is what the citizens want. แต่การคัดค้านของชาวบ้านก็ไม่เป็นผลนะคะในพศ2,556รัฐบาลมามลเซียได้ออกใบอนุญ,ญาตชั่วคราว2ปีให้กับบริษัทไลนาส แม้ว่าชาวบ้านจะพยายามฟ้องร้องถึงขั้นสารอุทธรณ์แต่ก็แพ้นะคะปีถัดมาโรงงานไลนัสก็เริ่มเดินเครื่องค่ะคราวนี้พอมาเลเซียเปลี่ยนรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งพศ2,561เนี่ยกลุ่มฝ่ายค้านก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทนความหวังของฝ่ายคัดค้านไลนัสก็เริ่มฉายแสงนะคะ รัฐบาลใหม่จัดการแต่งตั้งรัฐมนตรีคนหนึ่งที่เป็นแกนนำคัดค้านไลนนัสมายาวนานเนี่ยตั้งให้เป็นประธานกรรมการพิเศษเพื่อทบทวนโครงการไลนนัสอีกครั้งหนึ่งข่าวตอนนั้นเนี่ยทำให้หุ้นไลนนัสในตลาดหุ้นออสเตรเลียตกหัวทิ่มเลยนะคะแต่แล้วฝ่ายคัดค้านก็ต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งเมื่อไลนัสประกาศนะคะว่า รัฐบาลมาเลเซียได้ยอมรับรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้างสถานที่ทิ้งของเสียจากการสกัดแร่แร่เอิร์ธในมาเลเซียของเขาแล้วจะสร้างที่เขตอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในกวนตันนี่แหละค่ะสาเหตุที่ชาวบ้านแพ้เนี่ยไม่ใช่อื่นไกลนะคะมาจากผู้นำรัฐบาลที่สนับสนุนอุตสาหกรรมสกัดแร่เอิร์ธมาตลอดคนคนนั้นคือนายกรัฐมนตรีมหาเทมูมมัดคนเดิมนั่นแหละค่ะ ความผันผวนทางการเมืองเนี่ยทำให้เขาย,ายข้ายค่ายเข้าไปอยู่ในกลุ่มพักฝ่ายค้านที่ชนะเลือกตั้งแล้วก็ได้รับตำแหน่งนายกรลฐมนตรีหลังจากนั้นเขาให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลมาเลเซียจะอนุญาตให้โรงงานไลนัสเดินหน้าต่อไปไม่ฉะนั้นมาเลเซียจะเสียการลงทุนใหญ่จากประเทศออสเตรเลีย b u ่ uh, but we will allow Lin ไลน์นัส o ำเนินต่อ otherwise of course are going to lose from investment Australia we are very big a พอถึงตอนนั้นกลุ่มชาวบ้านแล้วก็นักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับไลนัสเนี่ยก็พยายามหาทางต่อรองอย่างสุดชีวิตเลยนะคะในที่สุดก็บรรลุข้อตกลงว่าของเสียที่เกิดจากการสกัดแร่เอิร์ธในมาเลเซียเนี่ยมีเพียงของเสียที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่โรงงานตั้งขึ้นจนกระทั่งถึงพศ2561เท่านั้น ที่สามารถทิ้งที่มาเลเซียได้ส่วนของเสียที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะต้องส่งกลับไปยังประเทศออสเตรเลียอย่างไรก็ตามสถานการณ์ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้มาเลเซียได้เปลี่ยนรัฐบาลอีกครั้งแล้วก็มีข่าวนะคะว่ามีความพยายามที่จะล็อบบี้ให้รัฐบาลใหม่เนี่ยอนุญาตให้ไลนนัสได้ทิ้งขยะปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในมาเลเซียต่อไป เพราะว่าที่ออสเตรเลียเองก็มีการคัดค้านเรื่องนําขยะกลับประเทศนะคะโดยเฉพาะสอส,อสอจากพรรคกรีนที่เป็นพรรคสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็อ้างว่าเรื่องนี้มันผิดกฎหมายการห้ามการเก็บขยะนิวเคลียร์ของออสเตรเลียเองก็เรียกได้นะคะว่าทิ้งที่ประเทศอื่นได้แต่อย่าเอากลับมาทิ้งที่ประเทศออสเตรเลีย ตอนนี้ถัดมาจากมาเลเซียนะคะเรามาดูที่เมียนมากันบ้างเมื่อกี้นี้ดิฉันเล่าไปแล้วว่าตั้งแต่พศ2555เนี่ยจียนก็เริ่มเข้มงวดเรื่องของการควบคุมผลกระทบของการทำเหมืองแร่แร่เอ์ดในประเทศแต่ปัจจุบันจีนก็ยังเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกแร่อึดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคำถามก็คือแล้วก็เอาแร่แรเอ์ดมาจากไหนละ่ะคำตอบคือมาจากเมียนมาค่ะ เมื่อต้นปีนี้เองนะคะก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว Associated Press หรือ AP ของอเมริกานะคะสำนักข่าว AP เนี่ยอ้างข้อมูลของสหรประชาชาติว่าตั้งแต่พศ2558เป็นต้นมาปริมาณการนำเข้าแร่เอิร์ h จากเมียนมาของจีนเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยเท่าเมียนมาได้กลายเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบแร่เอิร์ดที่ใหญ่ที่สุดของจีนเพียงแหล่งเดียวไปแล้ว โดยที่ศุลกากรของจีนนะคะประเมินว่าเมียนมาเป็นแหล่งแร่แร่เอิร์ธคุณภาพดีที่เรียกว่าเฮฟวี่ a ร่เอิร์ให้กับประเทศจีนในปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งที่จีนใช้ค่ะพื้นที่ที่เป็นแหล่งแร่เอิร์ธที่ใหญ่ในเมียนมาคือรัฐขะินค่ะรัฐขะินเนี่ยเป็นรัฐที่อยู่ติดชายแดนตอนใต้ของประเทศจีนนะคะรายงานข่าวจาก AP เนี่ยบอกว่าที่นั่นเนี่ย มีเมืองเล็กเมืองน้อยของเอกชนจีนนับร้อยเหมืองเลยนะคะจํานวนมากเนี่ยตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมายเหมืองเหล่านี้ขุดแร่เอิร์แล้วก็ส่งเข้าประเทศจีนไปขายให้กับบริษัทสกัดใหญ่ๆในจีนรวมทั้งบริษัทของรัฐบาลด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีแรงงานเหมืองชาวจีนนะคะจํานวนนับพันคนทีเดียวเดินทางข้ามพรมแดนไปทำเหมืองที่เมียนมาค่ะ ก็มีภาพถ่ายดาวเทียมขององค์กร Global Witness ที่เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะแสดงภาพบ่อน้ำที่ผสมสารเคมีที่ใช้ในการทำเหมืองในรัฐขะินเนี่ยราวๆ2,700บ่อกระจายกันในพื้นที่ราวๆ300พื้นที่ในรัฐขะินพอนึกภาพแล้วก็น่าขนลุกนะคะถึงแม้ว่าการทำเหมืองในเมียนมาเนี่ยเป็นแค่การทำเหมืองแล้วกไ็ได้มีการสกัดนะคะ แต่ชาวบ้านที่นั่นก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมของพวกเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วไม่มีปลาในแม่น้ำลำธารถ้าจับได้ก็ไม่กี่ตัวแล้วก็กินแล้วก็รู้สึกป่วยชาวบ้านต้องไปจ่ายตลาดจ่ายเงินซื้ออาหารแทนชาวบ้านไม่กล้าเอาน้ำจากลำธารมาดื่มอีกต่อไปในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครกล้าพูดมากเพราะว่าเหมืองบางเหมืองเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ผลประโยชน์ด้วย พวกเขาเกรงว่าตนเองจะตกอยู่ในอันตรายค่ะก็อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปนะคะว่าข่าวของชาวบ้านเมียนมาเนี่ยถึงหูโลกภายนอกน้อยมากนะคะแต่ดิฉันก็เดาเอาค่ะว่าการทำเหมืองแร่เอิร์ h เพื่อป้อนจีนก็ยังเดินหน้าต่อไปแล้วก็บริษัทใหญ่ๆที่รับซื้อแร่เอิร์ดสกัดจากจีน ก็คงพยายามไม่รับรู้ที่มาที่ไปของสินค้านี้จนกว่าจะมีแรงกดดันในระดับโลกนั่นแหละค่ะที่จริงแล้วนะคะโลกนี้เนี่ยก็มีวิธีได้มาซึ่งแร่ธาตุที่สกัดจากแร่เอิร์ธอีกวิธีหนึ่งที่สร้างความเสียหายน้อยนะคะนั่นคือการรีไซเคิลจากอุปกรณ์ที่มีแร่เอิร์ธเป็นส่วนประกอบซึ่งขณะนี้ก็เริ่มใช้กันบ้างแล้ว แต่จะสู้การทำเหมืองแล้วก็การสกัดแบบเก่าได้ขนาดไหนคงเป็นเรื่องของอนาคตค่ะนี่คือเรื่องของแร่เอิร์ธทรัพยากรอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็ทำร้ายคนบางประเทศในภูมิภาคของเราอยู่ในปัจจุบันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน ติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast